สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นาวา DIY ครับวันนี้เราจะพาไปดูเรื่องราวของกว่าจะเป็นพระโคในพิธีจรดพระนางคันและนาขวัญน่าสนใจมากๆครับกว่าจะมาเป็นพระโคในพิธีแรกนาขวัญ นะครับด้วยท่วงท่าที่ดูสง่างามไม่แสดงอาการตื่นตระหนกเมื่อต้องเผชิญกับผู้คนแปลกหน้ารูปร่างที่สมบูรณ์ผิวพรรณดูสะอาดหมดจดสมกับเป็นพระโคแรกนาขวัญแต่กว่าจะสมบูรณ์แบบนี้นะครับเพียบพร้อมได้อย่างที่เห็นกันนั้นนะครับต้องอาศัยเวลาและก็การฝึกฝนครับในส่วนนี้เองนะครับศูนย์วิจัยผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพจังหวัดราชบุรีเนี่ยกรมปศุสัตว์คุณสาโรจน์งามขำผอ.ศูนย์วิจัยการผสมเทียมได้เล่าถึงความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายให้ฟังดังนี้ครับการเตรียมความพร้อมนั้นนะครับจะมีการดูแลพระโคให้มีความสมบูรณ์มีพลานามัยที่แข็งแรงและที่สำคัญก็คือมีการฝึกซ้อมในเรื่องของการไถให้พร้อมส่วนวิธีการคัดเลือกพระโคนั้นนะครับทางกรมปศุสัตว์เนี่ยได้มีหนังสือแจ้งให้ปศุสัตว์จังหวัดทราบนะครับว่าเกษตรกรคนใดมีโคคู่หรือมีโคแฝดที่มีลักษณะดีเนี่ยถูกต้องตามตำรานะครับมีความประสงค์จะน้อมถวายสามารถมาแจ้งได้นะครับโดยทางศูนย์เนี่ยจะส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจดูถ้าเกิดว่าถูกต้องตามตำราก็จะคัดเลือกมาน้อมถวายครับพระโคที่ใช้ประกอบในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นั้นนะครับส่วนมากจะเป็นโคพันธุ์ขาวลำพูนครับเพราะว่าได้รับการยอมรับว่าเป็นโคที่มีลักษณะดีตรงตามตำราเช่นมีขนสวยเป็นมันนะครับเขาโค้งงามสีน้ำตาลส้มนะครับผมมีขนตาขอบตาผิวหางจะเป็นสีขาวสูงไม่ต่ำกว่า150เซนติเมตรน้ำหนักไม่ต่ำกว่า700กิโลกรัมนะครับแล้วก็มีอายุในระหว่าง 5-6 ปีแล้วก็ยังไม่ทำหมันครับเพราะว่าจะไม่สามารถขยายพันธุ์ได้มาดูข้อที่2กันครับลักษณะของขวัญ นะครับซึ่งมี5จุดสำคัญจุดแรกก็คือขวัญที่หน้าผากครับต่อมาเป็นขวัญที่โคนหูทั้งสองข้างเรียกว่าขวัญทัดดอกไม้ครับส่วนขวัญที่หลังตรงที่ใช้สะพายทับเรียกว่าขวัญสะพายทับครับอีกขวัญหนึ่งนะครับจะอยู่ที่กลางหลังเรียกว่าขวัญจักระนะครับจะเป็นขวัญที่ค่อนข้างมาทางหัวไม่ไปทางด้านท้ายลำตัวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปทางท้ายลำตัวเนี่ยจะเป็นขวัญที่เรียกว่าขวัญปัดตกซึ่งเป็นขวัญลักษณะที่ไม่ดีครับมาถึงที่ข้อ3ครับเมื่อคัดเลือกพระโคได้แล้วนะครับจะมีการรีดน้ำเชื้อเก็บไว้เพื่อนำไปผสมพันธุ์ต่อไปครับจากนั้นเนี่ยก็จะทำหมันเพื่อลดความก้าวร้าวความดื้อความไม่เชื่อฟังลงครับเพราะว่าตามธรรมชาติของโควัยหนุ่มเนี่ยจะไม่ค่อยยอมทำตามคำสั่งจากนั้นนะครับก็จะเข้าสู่การฝึกซ้อมต่อไปครับมาถึงที่ข้อ4ครับในการฝึกไถนะครับจะนำพระโคที่มีอายุมากเนี่ยมาประกบ1ต่อ1ครับให้ไถลากไปด้วยกันนะครับให้พี่สอนน้องเมื่อสอนได้แล้วนะครับก็จะจับคู่โดยจะใช้ประกบคู่กับคู่ของตนเองแล้วก็ซ้อมไถวันละ20รอบครับมาถึงข้อที่5ครับเมื่อฝึกได้3ปีเนี่ยจะได้เป็นพระโคสำรองครับมาในระยะหลังนะครับประมาณ2ปีเนี่ยจะได้เป็นพระโคตัวจริงแล้วครับเพราะว่าพระโคในปัจจุบันเนี่ยหายากมากๆครับ 3-4 ปีที่ผ่านมาไม่พบตรงตามตำราเลยครับพระโคจะทำการฝึกซ้อมก่อนถึงวันพระราชพิธีประมาณสัก2เดือนครับจากนั้นเนี่ยจะนำพระโคมาอยู่ที่ท้องสนามหลวงประมาณ10วันก่อนถึงวันจริงเพื่อสร้างความคุ้นเคยนี่แหละครับก่อนจะมาเป็นพระโคในปัจจุบันนี้นะครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยทีเดียวครับและนี่แหละครับก็คือเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากท่านในวันนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก tnew.co.th นะครับท่านผู้ชมสามารถเข้าไปดูรายละเอียดแบบเต็มๆได้ที่นั่นครับสำหรับวันนี้นะครับนาวา DIY ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับและสำหรับคนที่กดติดตามแล้วนะครับรอพบกันใหม่คลิปหน้าได้เลยครับสวัสดีครับ